ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดถึงวิธีการเตรียมไมโครเทอร์เฟียจากเกลากินใหม่เกลากินและไฟเบอร์อีนใหม่ไทยนะคะโดยที่จะใช้วิธีการครึ่งลูกโดยวิธีการwater in or immersion ค่ะโดยก่อนอื่นนะคะแล้วก็มารู้กันก่อนว่า immersion คืออะไร immersion ก็คือliquid ของ Lloyd System นะคะก็คือ immersion จะประกอบด้วยของเหลวอย่างน้อย2ชนิดที่ไม่ผสมกันอย่างนี้แต่เมื่อเราให้แรงภายนอกอย่างเช่นการปั่นกวนหรือใช้ไบเดอร์ปั่นกวนหรือว่าใช้ homogenizer เพื่อกีให้แข็งละลายผสมกันนะคะมันจะเกิดก็มีของเหลวชนิดหนึ่งดิฟเพิร์ดเข้าไปในของเหลวชนิดหนึ่งเป็นแบบเล็กๆอย่างในรูปนี้นะคะไอสภาวะนี้นะคะเขาจะเรียกว่าอิมมัลชันโดยปกติแล้วอิมมัลชันนะคะจะไม่แค่เขียนแต่ว่าถ้าเราสามารถเขียนระบบนี้ได้โดยการเกิมอิมมัลชิฟายเออร์ลงไปค่ะมันก็จะสามารถคงรูปอยู่ในรูปนี้ได้โดยประเภทของอิมมัลชันนะคะโดยทั่วไปก็แบ่งเป็น2ประเภทก็คือ water in or immersion และAll in water immersion โดยความแตกต่างของ2ประเภทนี้ก็คือกับเป็นความแตกต่างในหน้าองค์ประกอบของ immersion ค่ะถ้าว่า immersion ไหนที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบเยอะและมีออยเป็นองค์ประกอบน้อยมันก็จะเป็นออยก็จะกระจายตัวเป็นหยดเล็กๆอยู่ในน้ำก็จะเรียกว่า oil in water immersion ค่ะส่วนในทางกลับกันถ้าว่ามีน้ำเยอะมันก็ถ้าอยู่ในทางกลับกันพูดไปได้ใช่ไหมคะโอเคถ้าในการกับการมีออยเยอะแล้วที่มีน้ำน้อยน้ำมันก็จะกลายกลัวเป็นหยดอยู่ในออยเราก็เรียกนามว่า water in oil immersion ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากของประเภทนี้ยังมี immersion แบบอื่นก็คืออาจจะเป็น multiple immersion ก็คือเป็นอย่างเช่นเป็น water in oil in water immersion หรือว่า oil in water in waterOil in water and oil in water in oil immersion ค่ะค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวกระฉาฉาขีให้ดูนะคะอย่างเช่นจะยกตัวอย่างให้ดูพูดเลยค่ะค่ะอย่างอันนี้ใช่ไหมคะจะเห็นว่าข้างบนนี้คือน้ำมันส่วนข้างล่างเป็นน้ำน้ำมันมีในบิ๊กเกอร์นี้ก็มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบเยอะกว่าเพราะฉะนั้นพอเราให้แดนภายนอกลงไปค่ะโดยที่ในที่นี้กับทำการคนก็เห็นได้ว่าวอเกอร์นะคะกับดิเพอร์เข้าไปในน้ำมันเป็นหยดเล็กๆต้องชูไหมคะหรือว่าได้ค่ะก็จะเห็นว่าน้ำนะคะกระจายตัวเป็นหยดเล็กๆอยู่ในน้ำมันค่ะในสภาวะนี้นะคะก็คือมันอยู่ในรูปอิมมัลชันค่ะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันก็จะแยกเฟสคือเหมือนเดิมค่ะแต่โดยเอาไปใช้หลักการนี้นะคะมาใช้ในการครึ่งรูปไมโครเทอร์เฟียของเราค่ะโดยแล้วก่อนที่เราพูดถึงการครึ่งรูปนะคะเราก็มารู้จักคุณสมบัติของวัตถุดิบที่เราใช้ก่อนค่ะก็คือเราใช้วัตถุดิบสองประเภทก็คือซิลไฟเบอร์อินและเจลาตินซิลไฟเบอร์อินนะคะเป็นโปรตีนที่สกัดได้มาจากลำไหมส่วนเจลาตินนะคะเป็นโปรตีนที่ได้มาจากการไฮโดรไลซีสคอลลาเจนออกมาและเจลาตินนะคะมีคุณสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถครึ่งรูปโดยวิธีนี้ได้ก็คือเจลาตินนะคะจะมีคุณสมบัติเป็นเทอร์มอนดีเวอร์ซิเบิลก็คือสามารถผ่านกับทางความร้อนได้เมื่อวานเจลาตินไว้ที่40องศาเจลาตินจะเป็นแข็งละลายแต่เมื่อนำออกมาวางทิ้งไว้อุณหภูมิห้องเจลาตินจะเปลี่ยนจากแข็งละลายเป็นเจลค่ะแต่เมื่อเท่าเราหีอีกรอบหนึ่งมันสามารถผ่านกับจากเจลมาเป็นแข็งละลายได้เราก็ใช้คุณสมบัตินี้นะคะในการครึ่งรูปโดยวิธีการครึ่งรูปนะคะก็คือต่ออื่นนะคะเราก็ใช้แต่ครั้งรูปแต่เจลในรูปแบบนี้นะคะก็คือแต่ไออ่านน้ำอันก็ไม่ใช่อ่านน้ำแข็งก็เป็นอ่างความร้อนก็คือเราก็ผสมเจลาตินและไฟเบอร์อีนเข้าไปในแข็งละลายน้ำและจากนั้นปั่นกวนให้มันเป็นให้เกิดอิมมัลชันขึ้นอันนี้ก็เป็น water in oil immersion ค่ะแล้วพอแข็งละลายนะเกิดอิมมัลชันขึ้นใช่ไหมคะตอนที่เราปั่นกวนนะคะเราทำที่อุณหภูมิ40องศา
กันนั้นก็ลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไอบาทอย่างนี้ค่ะจากการนั้นนะคะพออุณหภูมิของระบบลดลงก็น้อยกว่าเจลพอยต์เกลกินนะคะก็เปลี่ยนจากในรูปแข็งละลายมาเป็นเจลเพราะฉะนั้นไอที่เป็นวอเกอร์ดับอยู่ในน้ำมันนะคะก็จะเปลี่ยนแบบการเปลี่ยนจะเกิดเจลขึ้นทำให้เกิดอนุภาคขึ้นค่ะและจะสังเกตได้ว่าถ้าสมมุติเราลดอุณหภูมินะคะแข็งละลายกับเปลี่ยนกับสีเหลืองมาเป็นขาวขึ้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติสังเกตลงไปข้างล่างนะคะจะเป็นเม็ดๆน้อยๆอยู่แล้วก็เป็นเม็ดกระจายตัวอยู่ในน้ำมันนะคะหลังจากที่เราได้เม็ดนี้มาแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำการเติมอะคริลิกลงไปเพื่อล้างน้ำมันออกแต่หลังจากนั้นเราก็เอาเม็ดนี้ค่ะไปล้างอีกรอบโดยใช้อะคริลิกเย็นแล้วก็นำไปกะให้แห้งค่ะก็จะได้ตัวยาออกมาเป็นอนุภาคขนาดเล็กๆค่ะอย่างก็อย่างนี้ก็เป็นอนุภาคผลเล็กๆขีดขาวอย่างนี้ค่ะหายหลังจากนั้นนะคะพอเราได้อนุภาคแบบนี้มาใช่ไหมคะค่ะกลางหน้านะคะอนุภาคที่เราได้ค่ะก็เป็นเม็ดกลมๆอย่างนี้โดยที่ขนาดของเม็ดนะคะก็ขึ้นอยู่กับอาการส่วนของเฟสน้ำมันและน้ำมันที่เราใช้นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับแรงไอคอนอลฟอร์ที่เราใช้คือปริมาณแรงที่เราใส่เข้าไปคือความอย่างเช่นความเร็วในปั่นกวนเป็นต้นค่ะเช่นถูกยิ่งเราใช้น้ำน้อยและปั่นเร็วขึ้นเราก็จะได้อนุภาคที่มีขนาดเล็กลงค่ะถัดหลังจากที่เราได้อนุภาคกลมๆออกมานะคะเราก็ทำการเปลี่ยนอนุภาคกลมๆให้เป็นอนุภาคที่มีรูพูนโดยที่เราก็เอาอนุภาคนี้นะคะไปอิมเมอร์สในน้ำเพื่อให้มันจะเวลกลัวพออย่างกันนั้นนะคะเราก็แช่แข็งอนุภาคทันทีโดยใช้ลิควิดไนโตรเจนและหลังจากนั้นนำอนุภาคที่ฟรีแล้วค่ะไประเหยน้ำออกโดยใช้ฟีดเชื่อมฟีดไดอินนะคะหลังจากนั้นพอระเหยน้ำที่อยู่ในอนุภาคนะคะพอขูดแล้วเหอะออกไปมันก็จะเหลืออนุภาคที่มีดูพุงอย่างเช่นในรูปนี้ค่ะสำหรับที่พูดไปนะคะก็คือวิธีการเครื่องรูปอนุภาคไมโครกราฟีจากเจลกินและไหมไซโฟอีนไทยที่เราใช้กันในแลบไบโอไมทีเรียลแลบค่ะและอย่างที่เราได้อนุภาคแล้วนะคะอนุภาคนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเราสามารถเอาไปแอบชอบยาและทำเป็นดักยีรีได้ค่ะหรือว่าสามารถเอาอนุภาคนี้ไปเลี้ยงเซลล์เพื่อให้มีรูปร่างสามมิติได้ค่ะ